สวัสดีครับผู้ชมครับแจ็คเชิญยิ้มฮะหญิงอภิสรานะคะลาบปากมาแล้วจ้ามาแล้วครับผมเปิดศักราชใหม่นั่นเองนะครับผมปีนี้ครับปีหมูทองแน่นอนนะฮะทุกคนจะมีความสุขมีความอิ่มน้ำสำราญจะอ้วนไหมล่ะเราอ่ะพิธีกรจะอ้วนขึ้นไหมอ้วนแล้วดูเหมือนมีกินไงเขาเรียกว่าเป็นหุ่นอาเซียอะไรแบบนั้นนะครับผมถ้าอ้วนแล้วรวยก็โอเคปีนี้ก็อยากให้เป็นปีที่เขาเรียกว่าท่านชมทางบ้านเนี่ยมีความสุขทั่วหน้ากันก็แล้วกันนะครับผมและวันนี้พิเศษจริงๆค่ะเพราะว่าลาบปากเทปนี้นะคะเราอยู่กันที่เมืองเรียกว่าอยู่เป็นเมืองเลยก่อนนะเมืองเหรอเมืองเอ๊ะทำไมวันนี้พามาตรงนี้เนี่ยนี่จะบอกนะว่าจะพามาเที่ยววัดมาหาอะไรกินในวัดแบบนี้หรือเปล่าไม่ใช่วัดรู้แจ้งเราอยู่วันนี้เราอยู่วันที่ไอคอนสยามเขาบอกว่าเรียกว่าเป็นแบบว่าเมืองสุขสยามพูดเป็นเล่นนะเป็นโซนแบบสุขสยามห้างสรรพสินค้าที่เพิ่งเปิดใหม่เนี่ยหรอใช่แล้วโอ๊ยแล้วทำไมมีอะไรแบบนี้ด้วยล่ะสวยงามแบบนี้อ่ะต้องบอกเลยว่าตอนนี้เราอยู่กันนะคะเป็นโซนนึงในห้างไอคอนสยามที่จะแบบว่ารวบรวมเอาของกินแต่ละภาคเนี่ยนะคะมาตั้งอยู่นี่โดยที่เราไม่ต้องแบบไปตากแดดร้อนๆเลยเดินในนี้ก็ได้กินแบบว่าได้กินอาหารที่อร่อยๆครบทุกภาคเลยลุงแจ๊คพูดเลยนะวันนี้เนี่ยเดี๋ยวลุงแจ๊คเนี่ยจะพาป้าหญิงค่ะไปกินอาหารให้ครบทุกภาคลุงแจ๊คลุงแจ๊คลงทุนขนาดนี้เลยลุงแจ๊คจะพาผู้หญิงนั่งเครื่องบินไปกินของอร่อยที่เชียงใหม่จะนั่งเครื่องบินลงใต้ไปกินแบบว่าอาหารเด็ดๆประจำภาคใต้แล้วก็จะพูดมากนั่งเครื่องไปอีสานต่อเงี้ยเหรอโหไม่จำเป็นต้องใช้เงินในการซื้อตั๋วเครื่องบินขนาดนั้นขอแค่คุณมีขาในการเดินชมเดินเที่ยวแค่นั้นพอคุณจะได้ทานอาหารครบเกือบทุกภาคลุงแจ๊คอย่าบอกนะว่าลุงแจ๊คจะพาป้าหญิงไปกินอาหารครบทุกภาคภายในที่นี่ที่เดียวที่เดียวที่นี้แล้วรสชาติอย่างที่บอกว่าเป็นรสชาติต้นตำรับด้วยใช่ตาละลาบปากแล้วดีวันนี้พร้อมหรือยังพร้อมแล้วค่ะอาหารอร่อยบรรยากาศดีๆแบบนี้มีอยู่ที่นี่ครับผมไอคอนสยามสุขสยามเมืองสารพัดสุขสนุกแบบไทยพร้อมแล้วตามพวกเราเข้าไปด้านในกันเลยเป็นไงยิ่งใหญ่ไหมใหญ่มากใหญ่มากโถไม่ต้องห่วงสวยตามเข้ามาตามเข้ามาเอาล่ะตอนนี้เราได้ยืนอยู่ทางเข้าผู้หญิงครับทางเข้าอะไรคะอ้าวจะพาไปทานอาหารไงอย่างที่บอกแต่ว่าก่อนที่จะไปทานอาหารเนี่ยเคยฟังเพลงแบบบรรยากาศลูกทุ่งไหมเคยนี่ไงมาเห็นยืนตรงนี้ก็ต้องเป็นนี้ขวัญก็เรียมขวัญเรียมเหรอขวัญเรียมร้องไงแผลเก่าไงแผลเก่าร้องสิร้องสิแผลเก่าเรียมเลือดทนพอถึงเพลงเก่ายังไงลิขสิทธิ์ก็มีไม่ได้บรรยากาศไทยๆแบบนี้ครับก่อนทางข้ามมีต้นไทรมีผ้าสามสีแบบนี้จะพาป้าหญิงไปทานอาหารภาคกลางตื่นเต้นภาคกลางมีอะไรบ้างอะจริงๆอาหารภาคกลางเนี่ยเยอะนะแยะมากมายแล้วแต่ถ้าเด็ดนะภาคกลางจังหวัดที่เรานึกถึงนั่นก็คือจะเหมือนพวกอยุธยาไปกินกุ้งเผากุ้งแม่น้ำตัวใหญ่ๆอย่างเงี้ยเอาอย่างนี้อย่ามัวดาวครับพาท่านผู้ชมเนี่ยเดินชมกับเราเลยดีกว่าไปบรรยากาศดีครับอาหารอร่อยตามมาครับเดี๋ยวมึงเชิญครับไว้ต้นไทรนี่แหละนี่แหละเข้ามาจุดแรกก็เห็นเลยท่านผู้ชมนะครับเป็นขนมเบื้องนะครับผมนะฮะอร่อยเลยนะครับเดี๋ยวคุยเขาหน่อยนะครับผมนี่แหละจริงๆแล้วเป็นของหวานนะมันหวานอยากจะทานขนมเบื้องสักนิดสักหน่อยนะครับผมเราเอาชิ้นไหนดีขายยังไงอะไรยังไงนะครับ
25 บาทนะครับผมมีไส้อะไรบ้างครับคุณพี่มีไส้หวานครับไส้รวมไส้เค็มครับหญิงอยากได้แบบไหนที่บอกนี่จริงๆแล้วเนี่ยขนมเบ้ออย่างเงี้ยหญิงเคยกินตั้งแต่เด็กๆแล้วแต่ว่าถ้าเป็นแบบโบราณเนี่ยเขาก็จะทานอย่างนี้ใช่ไหมคะอย่างนี้เขาเรียกขนมเบื้องอะไรอะคะนี่เป็นขนมเบื้องโบราณครับเป็นทรงเครื่องนี่ไงขนมโอ้ตาตะนอดไม่ต้องใส่ครีมไงลูกแจ๊คเอาอย่างนี้ป้าหญิงอยากทานแบบไหนหยิบเลยแล้วก็จ่ายเงินโอเคป้าหญิงเอาอย่างนี้ดีกว่ามีสองอันนี้ไส้รวมอันนี้ชิ้นหนึ่งนะคะแล้วก็แจ๊คชอบครีมเยอะๆอ่ะทีนี้เนี่ยฝอยทองรู้ว่าลูกแจ๊คไม่กินไส้เค็มลูกแจ๊คก็ไส้ฝอยทองคนละชิ้นก็แล้วกันคนละชิ้นนะคะเดินเข้ามาแค่นิดเดียวฮะท่านผู้ชมครับเข้ามาก็จะเห็นบรรยากาศของนี่แหละนะครับผมเป็นโซนพักกลางเริ่มต้นจากของหวานก่อนเลยก็แล้วกันนะครับผมขอบคุณมากนะครับผมร้อนเลยเอาครีมเยอะๆเอาครีมเยอะๆต้องบอกเลยนะว่าขนมเบื้องเนี่ยนะคุณผู้ชมขนมเบื้องเนี่ยเป็นขนมแบบที่มีมานานมากๆแล้วแล้วแบบว่าถ้าใครเคยทานนะคะเราก็ต้องกินเมื่อก่อนจากอันเล็กๆเนี้ยเนาะอันเล็กๆขนมเบื้องสมัยเด็กๆอ่ะกินแน่นอนแล้วจริงแล้วป้าหญิงก็เป็นคนที่ค่อนข้างชอบมากโอเคอร่อยนะอ่ะโอเคขอบคุณคุณพี่มากนะครับเข้าไปดูด้านในต่อครับเดี๋ยวให้ทีมงานจ่ายเงินเนาะป่าป่าป่าใช่ครับโอ้ทำไมมันกว้างขวางแบบนี้ละเนี่ยป้าหญิงมีบรรยากาศของเรือด้วยนะนี่มีบรรยากาศของการขายของในเรือเมื่อสมัยก่อนนึกถึงตลาดน้ำมะฮะตลาดน้ำไงตลาดน้ำเหรอบรรยากาศมันแบบเหมือนเราอยู่แบบตลาดน้ำดำเนินสะดวกเนี่ยแบบว่าที่แบบคนก็จะชอบพายเรือมาถูกต้องเลยนะครับผมอันมาดูตรงนี้กันหน่อยนะครับผมชาวต่างชาติก็เยอะนะครับท่านผู้ชมครับคุณแม่สวัสดีครับเดี๋ยวผมขอนั่งตรงนี้ก็เลยก็แล้วกันแม่จ๋ามาขายอะไรในเรือตรงนี้เนี่ยกาละแมแม่ลำดวนอร่อยขนาดไหนทำไมต้องซื้อกลับไปกินบ้านนี้ต้องหาลองเหรอบางที่หวานเจี๊ยบเลยนะหวานหรอหวานกำลังดีหวานแบบกะทิกะทิเกินไปค่ะอ๋อมีรสชาติอะไรบ้างนะแม่จ๋ามีดั้งเดิมมีใบเตยมีมันม่วงมีเนี่ยครับผมใบเตยนี่ก็จะหอมวิธีการเปิดนะคะไหนนี่สะดวกมากเลยค่ะเปิดปุ๊บชิมปั๊บโอ้ยนี่ไม่ต้องไปบิดไอเอาพลาสติกออกเหรอเทปเลยค่ะเสียเวลาใช่แล้วบีออกใช่แล้วมันละบีออกแบบเมื่อก่อนคือแบบของกะละแมแม่ลำดวนนี่จะไม่หวานเหมือนทั่วไปใช่ไหมคะเพราะแบบว่าส่วนมากเคยทานแบบว่าจะแบบหวานเจี๊ยบเลยอะไรอย่างเงี้ยหวานแล้วอยากทานอีกทานเรื่อยๆค่ะนะฮะอร่อยมากอร่อยไม่หวานกำลังดีแม่ครับทำมีความรู้สึกไงที่ในกรุงเทพเราอ่ะในกลางใจเมืองอ่ะมีบรรยากาศแบบเนี้ยไทยๆมีบรรยากาศแบบตลาดน้ำแบบนี้ให้คนไทยแล้วก็ชาวต่างชาติได้มาเที่ยวกันรู้สึกยังไงบ้างอ่ะอ๋อพี่แปมรู้สึกว่าเราอนุรักษ์วัฒนธรรมของไทยฮะถ้ามาที่บรรยากาศเย็นๆไม่ต้องไปที่อื่นร้อนนะที่นี่มีครบอาหารก็อร่อยอ่าไปก็กลับบ้านก็ถูกใจถูกชิมได้ครับแม่อะไรก็ไม่ต้องซื้อไปชิมปุ๊บถูกต้องอ่ะโอเคขอบคุณคุณแม่มากนะครับขายดีนะแม่ขายต่อเลยดีกว่าท่านผู้ชมแม่อะไรแม่ไม่ใช่ได้เลยได้เลยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวแม่ให้ก่อนแม่ให้ตกเรือแม่แม่อะไรแม่ไม่กล้าให้หรอกน้องแม่เนาะโอเคแม่หน้าแตกโอเคขอบคุณมากแม่ครับป่ะเราไปร้านต่อไปกับท่านผู้ชมไปครับไปโอเคแม่ขอบคุณนะครับเขาตั้งตัวหนูให้อ๋อหนมโคกใบเตยลุงแจ๊คอ่าเป็นยังไงบ้างทำไมมีสีสันเยอะแยะเลยล่ะก็คือแทนกะทิเหรอคะอืมแล้วทำไมปกติแล้วเนี่ยปกติจะเห็นเป็นครกที่แบบว่าใหญ่หน่อยขนมครกที่ทำไมอันนี้มันเล็กนิดเดียวเองน่ารักเชียวย่อไซส์เหรอย่อส่วนลงมาอย่างเงี้ยเหรอย่อไซส์ให้มันเป็นกิมมิครสชาติเป็นยังไงป้าหญิงลองชิมซะหน่อยได้ไหมล่ะชิมหน่อยได้ไหมอ่ะอยากชิมนั่นมันมีของมีอันชิมอยู่หยิบไปแล้วไม่เป็นไรลองชิมดูลองชิมดูอร่อยไม่หวานมากสุขภาพมาก
็พูดง่ายๆว่าก็สีนี้ก็จะเป็นรสชาติอีกแบบอีกแบบนึงสีเขียวก็ใบเตยอ๋อแต่นี่กินสีม่วงมันม่วงมันม่วงอะไรแบบนี้นะครับผมอร่อยๆแบบนี้เชิญมาตรงนี้เลยก็แล้วกันนะครับผมเดินผ่านไปผ่านมาแวะซื้อเนาะขอบคุณมากครับขนมครกใบเตยขนมฝักบัวนั่นเองครับไปดูร้านต่อไปเลยป่ะพวกเราควักมือนะโอเคโอ้เดี๋ยวมาดูซิมีดูสิขนมบรรยากาศดีมากเลยอ่ะดีมากเป็นบรรยากาศเหมือนตลาดน้ำจริงๆเลยนะใช่ได้บรรยากาศมากๆเลยนะคะลุงแจ๊ดแล้วดูสิการขายของของแม่ค้าเนี่ยขายในเรือเห็นไหมโอ้ยนี่เป็นไงข้าวเหนียวทุเรียนบุ้ยตายแล้วหาทานยากนะเนี่ยปลากิมไข่เต่าเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วนะพูดเป็นเล่นนะไหนปลากิมไข่เก่าไข่เต่าเปล่าเป็นยังไงนี่ไงอันนี้มันจะเป็นปลากิมเนี่ยที่เขาปั้นอย่างนี้นี่อ๋อไอ้เนี่ยเหรอใช่เป็นปลากิมไข่เต่าเป็นขนมไทยอ่ะเนาะต้องบอกเดี๋ยวต้องมาจัดเพราะว่าตายแล้วเขาไม่มีขายแล้วนะคะสมัยนี้นะคะต้องมาที่นี่นะครับผมสวัสดีครับง่ายๆเลยว่าขนาดคนไทยอย่างเราเนี่ยยังแบบว่าแหมยังตื่นเต้นเลยนะตื่นเต้นนี่ข้าวเหนียวเปียกลำไยอัญชันโอ้มีไม่เคยเห็นเลยมีสีฟ้าด้วยเหรอเลิศไปปีกมานี่ปีกมานี่ไปไหนล่ะแม่คุณไม่เห็นคุยกันตรงนี้ก่อนอยู่ตรงนี้นี่คือส่วนของเขาเรียกว่าเป็นตลาดน้ำภาคกลางภาคกลางบรรยากาศดีมากแล้วมีชั้น2ด้วยนะมีชั้น2มีด้านนู้นมีเขาเรียกว่าหลายมุมหลายแบบหลายอาหารหลายขนมเลยเดี๋ยวต้องจัดนะปลากิมแล้วก็ข้าวเหนียวทุเรียน อันนี้ก็เป็นเมนูที่อยากกินไงพูดมากขนาดนี้หิวข้าวหรือยังเนี่ยหิวแล้วลุงแจ๊สจะพาผู้หญิงมากินอะไรเนี่ยให้ผู้หญิงเดินไม่ให้ผู้หญิงกินข้าวเลยเหรอไม่ใช่ปัญหาถ้าหิวนี่เดี๋ยวช่วงหน้าครับท่านผู้ชมครับจะพาท่านผู้ชมแล้วก็ผู้หญิงเนี่ยไปทานอาหารอะไรอร่อยเกี่ยวกับภาคกลางรับรองถูกปากอย่างแน่นอนพูดถึงของกินแล้วน้ำย่อยมันจ๊อกจ่ออย่างนั้นมาหรือยังเบรกเลยดีกว่าแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาครับลับปากค่ะแต่ซื้ออันนี้กลับบ้านด้วยนะอยากได้ปลากิมไข่เต่าอยู่ไหนอันนี้นะครับผมทุเรียนแล้วก็นี่เปียกหากินยากหากินยากโอเคเอาละเรียบร้อยนะครับผมหลังจากที่เราเนี่ยเดินแล้วก็ชิมตลอดเวลาโอ้โหต้องบอกเลยนะแซวว่าอร่อยทุกร้านเลยแล้วก็ที่สำคัญนะได้บรรยากาศแบบว่าเหมือนเราไปเยือนจังหวัดนั้นเลยอ่ะพูดเลยนะแต่ละจังหวัดถ้าป้าหญิงพาลุงแจ็คเดินเยอะแบบนี้แล้วมันไม่ได้อะไรอร่อยๆดีๆแบบนี้ลุงแจ็คโกรธจริงอันนี้มันอร่อยทุกอย่างแล้วก็เขาเรียกว่าบรรยากาศดีใช่เลยคือเรียกว่าเหนื่อยก็ยอมใช่ไม่ต้องไปเดินตากแดดร้อนเหงื่อแตกซิกที่เดินในแบบว่าแน่นอนบรรยากาศแบบไทยๆแบบว่าเย็นๆนะแล้วที่สำคัญก็ได้กินของอร่อยเนี่ยรอบเลยทีเดียวแล้วก็มาปิดท้ายที่ร้านนี้เลยนี่ไงร้านกุ้งเผากรุงสยามไหมครับป้าหญิงครับ
วันนี้เนี่ยฝรั่งยังต้องมองเรานะครับผมถ้าดูด้านนู้นว่าเฮ้ยคนไทยข้างในทำไมเสียงดังจุงเบยนะครับเฮลโลสวัสดีครับต้องบอกเลยถ้าแบบอยากทานแบบเขาเรียกว่าอะไรนะอาหารที่แบบว่ารสชาติไทยไทยภาคกลางของเราเนี่ยแหละภาคกลางของเราเนี่ยนะคะต้องมาที่ร้านนี้เลยคุณผู้ชมค่ะครับผมนะครับมีเมนูให้เลือกเยอะแยะมากมายนะครับผมแต่เขาเรียกว่ามาแล้วต้องทานต้องสั่ง3เมนูนี้เลยนะครับต้องบอกเลยนะถ้าแบบเหมือนถ้าเราไปเที่ยวอยุธยาหรือภาคกลางของเราเนี่ยนะคะเมนูเด็ดๆหรืออาหารที่เราจะต้องไปชิมไปกินเนี่ยนะคุณผู้ชมก็พลาดไม่ได้เลยกับเมนูพวกกุ้งอ้าวแน่นอนไม่ว่าจะเป็นกุ้งเผากุ้งแม่น้ำเผาหรือแบบว่าอะไรที่เกี่ยวกับกุ้งเนี่ยของภาคกลางของเราเนี่ยขอเป็นพระเอกในหัวใจเธอมันเกี่ยวอะไรได้เพลงใครเพลงของกุ้งสุธิราชนี่ไงร้องจองกันพอดีเขาร้องได้ไหมล่ะตัวนี้บ้าได้ไงเนี่ยมันกุ้งเป็นสัตว์เอาไว้ทานคุณกุ้งนะครับเป็นคน มีความสามารถเป็นพระเอกลิเกชื่อดังนั่นเองนะครับผมเมนูแรกครับป้าหญิงครับอย่าให้เขาเรียกว่าเสียเวลากุ้งทอดเกลือไม่ใช่ลุงแจ๊กเนี่ยพูดถึงกุ้งเนี่ยต้องป้าหญิงเพราะว่าป้าหญิงเนี่ยเป็นคนที่รู้จริงเกี่ยวกับเรื่องกุ้งมากก็นี่ไงกุ้งตัวเบลเลอร์ไม่ใช่อันนี้เขาเรียกว่ากุ้งแม่น้ำเผาโน่นกุ้งทอดเกลือของลุงแจ๊กอันนู้นเนี่ยหรอใช่ไม่ตายแล้วกุ้งทอดเกลือนะครับท่านผู้ชมสีสดสวยน่ารับประทานนะครับมากเลยค่ะลุงแจ๊กค่ะแล้วก็นี่ครับผมกุ้งเผาไม่ได้คุยกับลุงแจ๊กแล้วผู้หญิงเหนื่อยนะก็ข้างในลองควานดูมีตัวกุ้งนอนขดอยู่ในน้ำต้มยำกุ้งเผาก็ต้องนอนแผ่แห้งๆจะมามีน้ำให้สดอย่างนี้ได้ไงนี่เขาต้มยำกุ้งอุ้ยตายแล้วฝรั่งชอบคนไทยก็ชอบนะชอบมากชอบมากมาครับว่าภาคกลางก็จะต้องทานใช่ค่ะต้มยำกุ้งก็ดันดังทั่วโลกสุดท้ายถูกแน่นอนไม่ต้องห่วงเลยปลาช่อนลุยสวนนะครับเราพามาแน่ถูกแน่ดิถูกลูกแจ๊คถูกไหมเราพามาทานอาหารที่เขาเรียกว่าภาคกลางเป็นอาหารเกี่ยวกับกุ้งจะมากินปลาช่อนเผาอะไรของลูกแจ๊คล่ะกุ้งเผาอ่ะใช่แล้วจบเลย3เมนูพร้อมกับน้ำเปล่าและข้าวสวยอย่างดีนะครับผมจิบเลยคอแห้งนะครับท่านผู้ชมครับอร่อยอร่อยแบบนี้เนี่ยอย่างที่บอกครับล่าปากเราสัญญากับท่านผู้ชมอยู่แล้วว่าจะพาไปทานอาหารที่อร่อยแล้วก็เขาเรียกว่ามีความเป็นพิเศษพรีเมียมตลอดเวลาวันนี้ครับอย่าเสียเวลาป้าหญิงเริ่มต้นจากเมนูอะไรดีโอ้โหทำไมต้องเสียงสูงจะได้ตื่น เอาอะเราแบบทานเมนูที่แบบว่าเขาบอกว่ามาแล้วจะต้องสั่งก่อนดีกว่านะคะนั่นก็คือเมนูนี้อ่ะกินเมนูนี้ก่อนกุ้งกุ้งทอดเกลือลองดูลองดูอ่ะเดี๋ยวจะเลื่อนให้นะแป๊บนึงนะจะชิมแล้วนะคะคุณผู้ชมป้าหญิงยื่นป้าหญิงว่านะลูกแจ๊คคุณผู้ชมที่ดูรายการเราอยู่ป่านนี้ก็คงจะอิจฉาเราที่ได้มาทานอาหารอร่อยๆพร้อมกับแบบบรรยากาศดีๆแล้วที่สำคัญป่านนี้น้ำลายสอตาเยื่อเอานะเพราะว่ามันเลื่อนลำบากอ่ะโอเคอ่ะป้าหญิงเลื่อนเอาจะชิมแทนคุณผู้ชมนะไม่ไกลไปเลื่อนเอาไกลอ่ะไปเอามาใกล้ๆสิอ่ะเลื่อนเลยต้องเป็นสุภาพบุรุษหน่อยอ่ะเดี๋ยวขอบคุณค่ะคุณผู้ชมคะดูชิ้นใหญ่มากทำไมตัวใหญ่จังอ่ะใหญ่ปกติแล้วก็กับปกตินะตัวเล็กๆนะแสดงว่าร้านกรุงสยามเนี่ยคัดกุ้งนะป้าหญิงต้องบอกเลยนะคะป้าหญิงเนี่ยเป็นคนที่ชอบทานกุ้งมากตัวใหญ่มากเป็นคอเป็นสาวกคนที่ชอบทานกุ้งมากตัวใหญ่มากเป็นไงคำแรกนี่มันทั้งเลอค่ะอร่อยมากคำว่ากุ้งทอดเกลือเนี่ยคือบางคนอาจจะแบบกุ้งทอดเกลือจะแบบเค็มมีรสเค็มหรืออะไรอย่างงี้แต่นี่คือแบบกลมกล่อมมากหอมมันแล้วกุ้งก็สดมากอร่อยอร่อยมากอร่อยอ่ะอร่อยเลยอ่ะมีความกลมกล่อมนะมีความเค็มนะเค็มเนี่ยไม่เค็มโดดนะคือมันแบบว่ามันกลมกล่อมเลยขออีกสักคำแล้วกันนะคะได้ได้เป็นยังไงอร่อยมากค่ะปกติเขาจะเอาเมนูอะไรมาทอดเกลือกันบ้างอ่ะถ้ามีแบบ
มีกุ้งทอดเกลือมีปลาหมึกทอดเกลืออะไรอย่างเงี้ยค่ะสวยมากแล้วก็อะไรคะไก่ทอดเกลืออ๋อเมื่อทำแบบนี้คนเจอทำงี้นึกว่านกไก่สิอ๋อไก่แต่นกก็มีนะนกทอดเกลือก็มีแต่นี่นานๆครั้งจะได้เห็นนะกับเมนูแบบเนี้ยนะกุ้งทอดเกลือนะครับท่านผู้ชมและที่สำคัญคือกุ้งร้านนี้คือสดมากลุงแจ๊คค่ะแล้วก็อร่อยกลมกล่อมมากคือแบบว่ารสชาติถูกปากคนไทยมากเลยบางคนหนูน้องบอกเฮ้ยมันจะเค็มมากไปหรือเปล่าทอดเกลือแบบนี้ไม่ใช่นะไม่ใช่นะและที่สำคัญคือเนี่ยทานกับข้าวสวยร้อนๆนะสั่งมาร้อนๆแล้วทานข้าวสวยร้อนๆคือเรียกได้ว่าแบบว่าพอดีมากพอดีเลยนะครับมาเมนูต่อไปดีกว่าค่ะลุงแจ๊คค่ะสดร้อนๆไหมหรือว่าอยากจะทานกุ้งเผาก่อนอันนี้ต้องตบท้ายอ๋อโอเคลุงแจ๊คสดลุงแจ๊คตักให้หน่อยเอาช้อนกลางโอเคเอาเลยค่ะวิตายแล้วช้อนกลางแล้วลูกแจ๊กก็ตักคนซะหน่อยเอาล่ะต้องบอกนะว่าต้มยำกุ้งเนี่ยนะคะคือรสชาติของต้มยำกุ้งเนี่ยยังไม่หยิบเป็นแม่บ้านแม่สี่เรือนแล้วก็เป็นคนชอบทานอาหารชอบทำอาหารเนี่ยนะคะถ้าต้มยำกุ้งเนี่ยรสชาติมันจะต้องแบบเปรี้ยวเค็มเผ็ดคือต้องมี3รสครบถ้วนแล้วเรามาชิมดีกว่าว่าต้มยำกุ้งอันนี้นี่จะ3รสครบถ้วนมั้ยแล้วที่สำคัญจะแบบว่าเอาตัวเล็กก่อนก็ได้ไม่เป็นไรค่ะอันนี้ไอ้ป้าอีอยากชิมน้ำให้กุ้งตัวใหญ่แล้วก็ยังมีกุ้งตัวเล็กๆอีกนะคะผู้ชมจะซดน้ำแล้วนะหิวแล้วแบบว่าเป็นยังไงทานรสชาติแบบนี้คือมันรู้แท้รู้สิรสชอบเลยอ่ะโอ้เผ็ดกำลังดีหอมพริกเขาเรียกว่าพริกคั่วเนี่ยพริกแห้งเนี่ยคือมันหอมแล้วก็ที่สำคัญคือแบบรสชาติแบบความมันของน้ำพริกเผาบวกกับนมสดเว้ยฉันรู้ดีเห็นไหมต้มยำกุ้งก็ชอบทำปกติแล้วเนี่ยต้มยำกุ้งอ่ะอร่อยอ่ะบางร้านเนี่ยก็จะเอาใจคนไทยบางร้านก็จะเอาใจชาวต่างชาติชาวต่างชาติก็จะรสชาติแบบว่าจืดๆหน่อยจืดก็แล้วแต่คำว่าเขาทานเผ็ดไม่ได้สไปซี่มากไม่ได้นี่คือแบบคนไทยเลยอ่ะรสชาติคนไทยอ่ะคุณผู้ชมและที่สำคัญคือหลายๆคนจะต้องแบบถูกปากอ่ะเพราะว่าแบบว่ามันไม่ได้เผ็ดมากแล้วมันก็แบบมันกลมกล่อมว่ามีความเปรี้ยวมีความเปรี้ยวมีความมันซดน้ำลงไปมันพอมันลงคอแล้วมันแสบคอเลยนะมันแซ่บอ่ะนะครับสะใจสำหรับคนที่ชอบทานต้มยำกุ้งที่เป็นรสชาติของอยุธยาแท้ๆจังว่าแล้วบางคนนะชอบทานบางคนต้มยำกุ้งบางร้านลูกแจ๊คขาคือขี้เหนียวเครื่องอ่ะมีด้วยเหรอก็จริงๆใส่บางทีก็ใส่ร้านไหนขี้เหนียวเครื่องเดี๋ยวจะไปจัดการเลยใส่วิญญาณกุ้งหรือกุ้งมีแต่หัวไม่ได้นะขอโทษเดี๋ยวจะฟ้องกรมการกินข้าวนะว่าคุณเนี่ยกำลังจะแม้ใส่เครื่องน้อยกรมการกินข้าวคนเรากินข้าวต้องเต็มอิ่มป้าหญิงไม่แล้วบางร้านก็คือแบบว่ารสชาติต้มยำกุ้งแบบจืดอ่ะคุณผู้ชมเคยกินบ้างหรือเปล่าที่เราซดไปคำแรกคืออยากกินต้มยำแบบเปรี้ยวปริ้งจี๊ดเผ็ดแล้วแบบฝีมือไม่ถึงพูดง่ายๆโอ๊ยทำไมมันจืดชืดไม่อร่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้คือแบบอร่อยอ่ะอร่อยเลยอ่ะถูกปากแบบถูกปากเราแล้วหญิงว่าหลายๆคนนะคะไม่ใช่เฉพาะเราคือถ้าแบบใครที่มารับประทานร้านนี้นะหญิงว่าน่าจะถูกปากของทุกคนแน่นอนเมนูต่อไปครับป้าหญิงสุดท้ายแล้วตัวเบลเลอร์บล่านอนแผ่กลางพุงให้เราได้กินอยู่จริงๆยังไม่อยากยังแบบยังอยากซดยังอยากกินอยู่เลยคือว่าอร่อยอ่ะมาที่เมนูสุดท้ายกันค่ะคุณผู้ชมมาร้านกุ้งเผากรุงสยามเนี่ยเราจะไม่ทานแบบว่ากุ้งแม่น้ำเผาก็ไม่ได้เพราะต้องบอกว่าภาคกลางของเราเนี่ยขึ้นชื่ออย่างเวลาเราไปเที่ยวอยุธยาหรือเราไปไหนอย่างเงี้ยครับเราก็จะต้องไปกินกุ้งแม่น้ำใช่ไหมถูกปกติถ้าจะทานกุ้งแม่น้ำเนี่ยต้องไปถึงอยุธยานะคุณผู้ชมแต่นี่ไม่ต้องมานี่ใกล้ๆเลยไอคอนสยามติดกับริมแม่น้ำเหมือนกันสบายอากาศได้เหมือนกันเนี่ยเห็นไหมเราก็เห็นว่าร้านที่เราเดินมาเมื่อกี้ไงที่ร้านนี้ก็จะอยู่ใกล้ๆริมน้ำอากาศได้ที่สำคัญนะกุ้งเผาเนี่ยตัวใหญ่มากคือแบบมันน่ะนี่ถ้าเป็นตลกเล่นนะบางคนนะเขาจะบอกว่ากุ้งเผาเนี่ยโอ้ยก่อนเผาต้องเอาไว้ร้อยวันก่อนไม่หญิงว่าแต่เราจะไม่เล่นมันเก่าไปแล้วมันเก่ามันกลับไปแล้วเราก็ไม่เล่นเลยเพราะเราไม่มีแล้วถ้าหมดกุ้งเผาเอาไว้ร้อยวันแล้วก็หมดแล้วแต่เราบอกว่าเราจะไม่เล่นแต่ถ้าไม่เล่นอันนี้ปุ๊บก็ไม่มีอะไรแล้วกินต่อเลยกินแล้วแค่นี้เหรอใช่มาอย่างนั้นเรามาทานกุ้งแม่น้ำอันดับแรกการกินกุ้งแม่น้ำที่มีมันเยอะๆเนี่ย
คนที่ทานกุ้งแม่น้ำเป็นอาชีพอย่างป้าหญิงเริ่มต้นจากอะไรก่อนเรียกได้ว่าจริงๆแล้วนะคุณผู้ชมบางคนเนี่ยเขาก็จะทานแบบมันก่อนแล้วก็มาคุกข้าวคุกๆๆๆแล้วก็แบบว่ากินทานเนื้อก่อนแต่ป้าหญิงเนี่ยเป็นคนที่แบบเก็บของดีไว้ในหลังที่เราชอบเก็บของดีไว้บางคนกินพร้อมกันก็มีใช่แต่ว่าครับผมเอาซะหน่อยเดี๋ยวเอาข้าวคุณจะลืมนะว่าเพราะว่ากุ้งเผาที่นี่เนี่ยเรามีผักเป็นสลัดแล้วก็มีน้ำสลัดแบบนี้เคียงข้างด้วยนะเอานี่ดีกว่าอ่ะเดี๋ยวนะเอาป้าหญิงกินไอ้นี่ก่อนดีกว่ากินเนื้อมันก่อนดีกว่าหูยคือจะให้ดูว่ามันอยากให้กล้องซูมมานะคะว่ามันสดมากเพราะว่าเนื้อเด้งมากเออคือบางที่เนี่ยไปเคยไปทานนะกุ้งเผาเนี่ยกุ้งแม่น้ำเผานะเออฮะคือจ้วกลงไปเนี่ยจ้วกอ่ะโหใช้คำว่าใช้ศัพท์แบบน่าเกลียดมากคือจิ้มลงไปเนี่ยเนื้อแบบเละยุ่ยแบบยุ่ยกินแล้วมันไม่อร่อยเหมือนกุ้งค้างปีมากเลยอ่ะแล้วตัวนี้กับร้านนี้ล่ะอันนี้คือเด้งลุงแจ๊ลุงดูเด้งเหรอดูดีเนี่ยป้าหญิงหั่นเนี่ยเนื้อโหนี่ถ้าเกิดว่าไอ้เนื้อกุ้งนี่ไปอยู่กับเช็คนี่แย่เลยนะหรอไม่ได้สิมันอยู่ด้วยกันไม่ได้เพราะไม่งั้นมันเราก็จะไม่ได้เงินไงเพราะว่ามันจะพาเช็คเด้งเออดีล่ะท่านผู้ชมเห็นไหมเทรนด์มาดีครับท่านผู้ชมครับส่งให้แล้วก็ตกมุกแต่อาจจะยาวสักหน่อยนึงปีใหม่แล้วไงเราก็ต้องแบบใช่ไหมอาหารอะไรใหม่ๆมาให้คุณผู้ชมไงรายการล่าปากเรานี่ดูเนื้อที่เด้งมากแล้วไปจิ้มไอ้นั่นเหรอจิ้มจิ้มเอาแบบไม่จิ้มก่อนได้ไหมมันเสียรสแต่เราอยากกินกุ้งเพียวๆได้เลยกุ้งเพียวๆได้เลยยังไงดึงดังดึงดังดึงดังไหมในปากโอ้เจ๊เนื้อกุ้งสดเด้งดึงมากนี่เคี้ยวนี่หนุบหนักหนุบหนักหนุบหนักในปากเลยอ่ะใช่บาปเมื่อไปเผลอเคี้ยวเหงือกตัวเองหรือเปล่าชัวนะกุ้งหรือเปล่ากุ้งยังไม่แก่ขนาดนั้นไปเคี้ยวเหงือกตัวเองได้ไงเราลุงแจ๊กอ่ะกินกับข้าวสวยอ่ะกินที่แบบว่าสแตนดาร์ดเลยที่อร่อยคำแรกแล้วกินกับไอ้มันกุ้งเนื้อกุ้งแล้วก็เดี๋ยวป้าหญิงจะจัดมาป้าหญิงจะหันให้ลุงแจ๊กดูคืออยากจะบอกว่าเนื้อกุ้งแบบจัดมาเนื้อกุ้งแดงมากอ่ะโอเคมันกุ้งสนิทฮะมันกุ้งสนิทขโมยอีกแล้วมันกุ้งสนิทฮะดูดิคุณผู้ชมเอาไปไหนล่ะใส่นี่ฮะใส่นี่ครับเน่คลุกกับข้าวนะครับทีมงานเธอไม่ต้องมองแหละเธอน้ำลายไหลกันแล้วใช่ไหมนี่ดูดิเอาขอคลุกข้าวหน่อยคลุกข้าวคลุกข้าวเป็นไงบ้างคะลูกแจ๊คโคตรอร่อยอ่ะอร่อยมากอร่อยมากอ่ะเนี่ยคลุกข้าวนะร้อนร้อนด้วยนะร้อนร้อนด้วยนะข้าวสวยก็ร้อนร้อนนะทุกอย่างแบบว่าปรุงสุกใหม่หมดนะอยากจะร้องไห้เสียใจอะไรมันอร่อยมากอ๋ออร่อยไหมอร่อยเสียดายอ่ะเสียดายเรื่องอะไรอีกล่ะไม่กินแป๊บเดียวเดี๋ยวมันก็หมดไปคุณชอบกินกุ้งเผาไงไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาออหมดก็สั่งใหม่หมดก็สั่งใหม่เพราะอย่างที่บอกนะร้านกุ้งเผากรุงสยามไม่แพงราคาไม่แพงอย่างที่คิดทุกเมนูสามารถรับประทานกันได้เชื่อสินะครับผมแต่จริงแล้วเต็มที่คนนึงอ่ะไม่เกิน2ตัวก็อิ่มแล้วกับข้าวนะใช่อ่ะพูดถึงนะราคาแบบเนี่ยอย่างที่เราเห็นข้างหลังเนี่ยรู้แจ้งเห็นไหมครับ800 400ครึ่งกิโลอันนี้พันอันนี้เป็นกุ้งเผาขนาดกลาง600ขนาดไซส์ L ก็จะประมาณ800ถ้าจัมโบ้1,200กับราคาเท่านี้ไม่หิวว่าแบบคุ้มค่าไม่ต้องเดินทางไม่ต้องเดินทางไปไหนเพราะว่าอย่างเราขับรถไปอยุธยาค่าน้ำมันก็เท่าไหร่ขึ้นมาแล้วไปกินกุ้งตัวนึงแบบว่าไปกินกุ้งแม่น้ำตัวหนึ่งอย่างเงี้ยบางทีเราก็ไม่ได้กินไซส์ใหญ่ด้วยอ่ะเอางี้ถ้าไม่สะดวกในการเดินทางที่จะไปตรงนั้นใกล้ๆครับในกรุงเทพก็มีร้านที่เขาเรียกว่ารสชาติไม่แพ้กันเลยทีเดียวเชียวนะครับผมต้นรับเหมือนกันนะครับก็ฝากด้วยกับร้านกุ้งเผากรุงสยามที่นี่เลยนะครับผมชั้นล่างชั้นใต้ดินไหมของไอคอนสยามอ่ะนะครับผมอร่อยมากๆเลยนะครับผมเอาล่ะเราต้องเลือกแล้วแหละป้าสมหญิงว่า3เมนูนี้เราจะให้เมนูไหนเป็นเมนูลาบปากเลือกยากอ่ะฮะเลือกยากอ่ะแต่ไหนๆเรามาเขาเรียกว่าร้านเขาเรียกว่าเป็นชื่อร้านของเราใช่ไหมคะใช่กุ้งเผา
กรุงสยามอย่างนั้นป้าหญิงก็ขอให้เมนูนี้เป็นเมนูลาบปากแล้วกันค่ะอีกสักรอบหนึ่งเมนูลาบปากของวันนี้นั่นก็คือกุ้งแม่น้ำเผาค่ะต้องบอกว่าเลิศอร่อยมากที่สำคัญกุ้งสดเนื้อเด้งแล้วก็มันกุ้งคือแบบว่าโอ้โหอร่อยมากคู่กับข้าวร้อนๆนี่นะคะอร่อยเลยเป็นเมนูลาบปากประจำวันนี้เลยทีเดียวค่ะเอาละครับท่านผู้ชมครับหวังว่าวันนี้เนี่ยน่าจะเต็มอิ่มนะกับการพาเดินชมนะครับผมเขาเรียกว่าอาหารในแต่ละภาคนะครับผมของเมืองไทยอย่างที่บอกครับว่าอยู่ที่ไหนไม่สุขใจเท่าอยู่บ้านเราครับอาหารการกินอร่อยอร่อยนะมีให้เลือกหลายอย่างชาวต่างชาติยังเดินทางมาทานอาหารบ้านเราเลยนะครับค่ะแป๊บนึงนะคะอะไรนะภาคกลางเน้นภาคกลางอ่ะอร่อยเพราะฉะนั้นนิ้วคุณจะก็ฟังไม่รู้เรื่องเลยเอาใหม่นะเมื่อกี้เอาใหม่นะเขาที่เมื่อกี้ลูกแจ๊คพูดว่าอะไรอยู่อะสรุปมา50เอามานะเข้าอีกทีหนึ่งนะถ้าไม่เป็นเมนูลาบปากแล้วก็พยายามดีอ่ะนับมา5 4 3ใช่ไหมคะโรจ๊ะค่ะถูกต้องเลยนะครับผมเอาล่ะวันนี้ฮะน่าจะอร่อยนะครับผมแล้วก็อย่างที่บอกเราพาเดินชมเดินเที่ยวเนี่ยน่าจะจุกใจนะครับผมน่าจะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกในการเขาเรียกว่าพาครอบครัวพาคนที่เรารักพาเพื่อนฝูงเนี่ยมาเขาเรียกว่าเที่ยวกันในวันหยุดนะครับผมเสาร์อาทิตย์แบบนี้ต้องบอกเลยนะคะลูแจ๊คค่ะว่ามาที่เดียวเนี่ยครบอิ่มได้ทุกภาคอย่างตอนนี้อย่างที่บอกเนี่ยอยากทานอาหารที่แบบว่าแบบภาคกลางอาหารที่แบบรสชาติภาคกลางสุดยอดจัดจ้านเลยใช่มาที่ร้านนี้เลยนะคะครับโซนนี้เลยทีเดียวจะเน้นอาหารเกี่ยวกับภาคกลางหมดเลยนะคะที่ร้านกุ้งสยามของเรานี่นะคะกุ้งเผากุ้งสยามนะครับกุ้งเผาต้มยำกุ้งหรือกุ้งทอดเกิดหรือเมนูอะไรที่เป็นคล้ายๆของภาคกลางเนี่ยมาเลยค่ะที่ตรงนี้ค่ะบางคนถามเปิดปิดกี่โมงตามเวลาของห้างเลยนะครับเปิด10โมงนะครับผมแล้วครัวก็จะปิดประมาณ3ทุ่มครึ่งนะครับผมมาเดินชิวๆอากาศเย็นๆแบบนี้นะครับผมเปิดทุกวันด้วยนะครับผมพาครอบครัวมาเลยนะมาเดินเล่นอย่างที่บอกนะคะว่ามีมุมถ่ายรูปเยอะแยะมากมายเลยแล้วอย่างวันนี้เราก็ได้ถ่ายไปหลายรูปโอ้โหเมมเต็มแล้วมั้งป่านนี้โทรศัพท์ของเรานะครับอิ่มท้องนะครับผมอย่างที่บอกครับวันนี้ครับน่าจะเขาเรียกว่าเป็นไอเดียในการดูรายการเสร็จแล้วพาครอบครัวออกไปทานอาหารข้างนอกกันละกันมาเลยรีบมากันเลยนะคะที่ร้านนี้นะคะร้านกรุงสยามร้านกุ้งเผากรุงสยามนะคะที่ไอคอนสยามนะคะโซนภาคกลางนะคะมาเลยค่ะแวะกันมาเลยแล้ววันนี้นะคะหมดเวลาของเราลุงป้าเช่นเคยครับผมคราวหน้านะคะลุงป้าจะพาไปตะรอนกินตะรอนชิมร้านเด็ดร้านไหนนะคะคอยติดตามนะคะวันนี้เราลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีครับเดี๋ยวจะต้องเดินไปตรงมุมนู้นหน่อยไปถ่ายรูปซะหน่อยไปลุงแจ๊บไปเดี๋ยวไปหญิงนั่งกินแล้วก็ซื้อของกลับไปฝากหลานซะหน่อยนะก็ไปตามเซตไลน์ของกินเยอะมากเลยไม่เป็นไรที่นี่ก็ของกินเยอะไม่เป็นไรฝากจ่ายด้วยกันแล้วกันลุงแจ๊บกลับมาจ่ายตังค์ก่อนสิไม่หญิงไม่มีตังค์